จู่ๆก็มีข่าวเมาสนั่นวงการนางแบบนะคะจนกลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าสุดแซ่บเลยเมื่อมีข่าวว่าสาวออร์แกนราศีจะเข้าประตูวิวากับหม่อมราชวงศ์พันดิษฐ์ดิษกุลนะคะที่คบหากันมากว่า8ปีซึ่งเจ้าตัวก็ปฏิเสธค่ะว่าจริงๆแล้วยังไม่มีแพลนแต่งงานเลยค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีค่ะถ้ามีบอกแน่นอนค่ะงงมากค่ะงงมากๆเลยตอนนี้ก็อยากทำงานอยู่ค่ะจริงแล้วมันที่บอกไปค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อพร้อมแล้วก็คงค่อยแต่งค่ะนี่เสียงพร้อมหมู่ตั้งใช่ไหมคะได้เราสนิทกันไหมคะก็อันนี้ก็พูดอะไรมากไม่ได้เหมือนกันเพราะเกรงใจก็รู้จักกันนะคะรู้จักกับน้องค่ะก็ไม่ได้หนักไม่ได้ติดร่างกับเพื่อนพี่ยาอันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะเขาแกนเป็นคนที่ค่อนข้างจะกลัวการมีลูกนะคะเพราะจริงแล้วก็เป็นคนที่กลัวการแต่งงานด้วยไม่รู้สิเหมือนกลัวเป็นคนกลัวการผิดหวังนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบบว่าค่อนข้างจะแบบการที่เราจะเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่หรืออะไรเริ่มต้นชีวิตกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่าค่อนข้างกลัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเป็นเจ้าสาวกลัวฝนเลยเป็นเจ้าสาวกลัวฝนก็ตอนนี้ก็ดีค่ะคุณชายก็เป็นคนน่ารักค่ะก็คือมั่นใจแล้วแหละแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะไม่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะแต่ว่าที่บอกค่ะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตถ้าเกิดว่าพร้อมก็อีกสักกี่ปีดีคะบอกไม่ได้จริงอ่ะมันบอกไม่ได้อ่ะแน่ใจบอกว่าใช่เลยเมื่อไหร่ใช่ค่ะงานนี้สาวออร์แกนจะสละโสดกับหม่อมราชวงศ์พันดิษฐ์หรือเปล่าแล้วหมูตั้งจะไฟเขียวผ่านตลอดหรือไม่ต้องรอลุ้นกันในอนาคตค่ะ